จะเหลือเหมือนเดิมเป็นที่หน้าข้างตัวตัวทำลายอันนั้นที่มีจริงท่านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ5 คนครบทุกข้อหาแต่ทีนี้พอในชั้นศาลมีผู้เสียหายเองผู้เสียหายคดีนี้มีหลายคนค่ะมีทั้งโอปอที่ถูกแล้วก็มีทั้งค่ะใช่ไหมฮะถ้ารวมจากเดิมที่มีอยู่6 ข้อหาก็คือทิ้งไปค่ะตัดคือกำลังจะตัดวันนี้แหละคุณงานในการสั่งฟ้องนี่แหละไม่รอบนี้หมายถึงค่ะก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลค่ะก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลต้องขอประกันตัวที่ศาลชั้นอะไรอีกไหมคะเบื่อภาพนั่งเอาภาพประกอบนี่ครับต้องการเอาภาพประกอบค่ะเรื่องนี้เมื่อประมาณวันพฤหัสที่13ที่ผ่านมาพอทราบว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นคือผู้ต้องหาหลบหนีไปก็ได้ประสานกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรเพื่อออกหมายจับแล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ทางตำรวจก็ได้จับกลุ่มให้เราครบตามผู้ต้องหาครบทุกคนนะคะทีนี้เมื่อได้ตัวครบเราก็ยื่นฟ้องแล้วในส่วนด้านอื่นดิฉันก็ได้รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้นค่ะก็ทราบว่าท่านอาจจะส่งคณะกรรมการลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเร็วๆนี้ค่ะในรายละเอียดว่าเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนไหนก็คงต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการค่ะในส่วนของสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีหน้าที่เพียงรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเท่านั้นนะคะ